ครับก็อยู่กับช่องเอฟเอแลนด์เหมือนเดิมนะฮะวันนี้ครับเราอยู่ที่สยามสแควร์วันนะฮะพาทุกท่านเนี่ยมาชมงานนะฮะด้านหลังผมเนี่ยตอนนี้นะฮะมีกิจกรรมอยู่ครับคือสยามสแควร์วันชั้น3เนี่ยจะมีโซนที่เรียกว่า GG Arena นะฮะ Esport Hall เป็นเหมือนโซนใหม่เลยที่เกิดขึ้นที่ย่านใจกลางเมืองตรงนี้นะครับเราต้องบอกว่าทางบริษัท SP นะครับแห่งประเทศไทยจำกัดเนี่ยได้มีการจัดโครงการนะครับสำหรับเด็กน้องๆรุ่นใหม่ๆไฟแรงนะครับใครที่ชอบในแนวทางของการเป็นผู้พัฒนาเกมนะครับก็ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาที่มีชื่อว่า Gaming Development นะฮะ Bootcamp 2019นั่นเองนะครับที่ต้องบอกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาแล้ว1ครั้งนะฮะในปีที่แล้วซึ่งอันนี้นับว่าเป็นปีที่2นะครับเกิดขึ้นที่นี่เหมือนกันนะฮะในปีที่แล้วจะเป็น VR ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นต้องบอกว่าจากหลายมหาวิทยาลัยนะฮะที่เข้าร่วมการแข่งขันในทั้งหมดกว่า20มหาวิทยาลัยในทีเดียวนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นรอบชนะเลิศแล้วนะครับรอบสุดท้ายที่ตัดสินกันเข้าร่วมกว่า24ทีมเลยทีเดียวนะครับก็น้องๆนี่น่าจะเป็นวัยรุ่นๆเลยนะฮะที่มาแข่งขันกันวันนี้นะฮะเป็นเรียกว่าเส้นทางสู่อนาคตเลยก็ว่าได้นะฮะสำหรับการพัฒนาเกมนะน่าสนใจมากๆครับกับกิจกรรมข้างในนะฮะแต่ว่านอกเหนือจากไฮไลท์ของงานที่เป็นตัวกิจกรรมวันนี้นะครับที่ต้องบอกว่านอกเหนือจากแข่งขันกันเสร็จแล้วนะครับยังมีรางวัลนะครับสำหรับผู้ได้รางวัลชนะเลิศวันนี้เนี่ยบริษัทของ SP นะที่ไปจำกัดเนี่ยผมมอบให้นะครับนั่นก็คือเรื่องของถ้วยรางวัลนะครับมีคุณศึกษานะฮะแล้วยังมีใบประกาศเสียบัตรด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่ากิจกรรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะภายหน้ายังจะมีเขาเรียกว่าว้าวโฟโต้ 3D นะครับเป็นการถ่ายรูปแบบเรียกว่าเป็น3มิตินะฮะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์นะครับจากโอเมนบาย SP ด้วยนั่นเองนะครับจะมาให้ทดลองกันนะครับว่ามี2หน้าจอด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันเลยนะฮะตลอดทั้งงานวันนี้เลยนะทั้งวันแล้วว่าจะมีอะไรบ้างนะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นครับนี่ก็มาอยู่กับอีกส่วนหนึ่งนะของงานครับก็ต้องบอกว่าด้านหน้าเนี่ยนอกเหนือจากที่ผมได้ถ่ายรูปไปเมื่อกี้แล้วนะใน 3D Photo ก็ยังมีฮะเป็นเขาบอกเป็นโซนที่นำโน้ตบุ๊กจาก Omen by SP นั่นเองนะครับมาได้ทดสอบกันซึ่งวันนี้เนี่ยหลักๆเลยนะฮะเจ้าตัวนี้ครับอยู่ด้านหน้าผมนะ Omen X2S นั่นเองครับเขาบอกว่า 2S เนี่ยคืออะไรนี่เราเห็นไหมมันมี2หน้าจอหลายคนยังไม่เคยเห็นโน้ตบุ๊กเนี่ยมี2หน้าจอนะฮะนี่น่าจะเป็นรุ่นแรกๆของโลก2หน้าจอเนี่ยมันดียังไงมันดีตรงที่ถ้าเราใช้ฟังก์ชันของมันเนี่ยถูกต้องนะฮะกับโปรแกรมที่รองรับเรื่องของมัลติทาร์กกิ้งหรือถ้าไม่ได้รองรับเนี่ยก็สามารถที่จะใช้งานอย่างอื่นไปด้วยควบคู่กับการใช้งานหลักของเราอย่างอันนี้ผมเข้าเกม PUBG อยู่นี่ผมก็จะสามารถที่จะเล่นเกมได้ส่วนด้านล่างผมสามารถจะนี่ดู YouTube ไปด้วยได้ส่วนเรื่องของสเปคเนี่ยไม่ต้องพูดถึงมันแรงแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าที่สำคัญเลยก็เรื่องของการใช้งานถ้าเราใช้งานได้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันจะมีประโยชน์มากกับการทำงานจริงๆนะฮะแล้วก็รวมถึงการออกแบบดีไซน์นะครับออกแบบมาต้องบอกว่าเป็นโลหะทั้งตัวเลยนะฮะทั้งบอดี้เราก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะระบายอากาศได้ดีครับถ้าเป็นโลหะปกติรถบุ๊กทั่วไปจะเป็นเรื่องของพลาสติกแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งพอเป็นโลหะปุ๊บมันมีความเย็นนะฮะความเย็นนี้ก็จะช่วยเรื่องของการระบายความร้อนส่วนเนี่ยความลื่นมันเนี่ยโอ้ผมบอกเลยถ้าเล่นแล้วเนี่ยลืม GC ไปเลยนะฮะลื่นมากนี่ฮะดูภาพกันตรงนี้ชัดย้ำอีกข้อดีหนึ่งนะฮะก็คือมันเป็นทัชสกรีนครับเป็น Full HD นะครับก็คือชัดมากให้ผิวสัมผัสเนี่ยเป็นเหมือนกระจกนะครับนี่แล้วก็เป็นทัชสกรีนนี่ผมสามารถลากอย่างนี้ได้เลยนะฮะจะเล่นวิดีโอก็กดได้เลยX2S นั่นเองครับสำหรับรุ่นตัวนี้ก็ใครสนใจนะฮะไปทดสอบแล้วลองกันได้แต่เดี๋ยวไฮไลท์ของงานนั้นรออยู่ข้างในนะครับสำหรับบรรยากาศการแข่งขันนะครับของ Gaming Development Bootcamp 19นะครับก็เดี๋ยวรอไปดูการพรีเซนต์ของน้องๆนะฮะแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่เขานำมาโชว์กันเรื่องของโปรแกรมที่พัฒนามานะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีประกาศรางวัลด้วยตอนท้ายนั่นเองครับThank you.
อนนี้ผมก็อยู่กับน้องๆ นะฮะที่เข้าร่วมโครงการนะครับของ Gaming Development นะฮะ Bootcamp 2019ซึ่งน้องๆเนี่ยเป็นกลุ่มที่2ซึ่งพรีเซนต์ตัวเกมแล้วก็ตัวพรีเซนต์ต่างๆเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วก็ได้ฟีดแบคจากกรรมการมาแล้วนะฮะมาทำความรู้จักน้องๆนิดนึงน้องๆมาจากมหาอะไรอะไรครับครับมาพวกเรา4คนนะครับมาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์แล้วครับครับเต็มนะฮะปีปีอะไรบอกไปปี3ปี3โอเคเดี๋ยวแนะนำตัวทีละคนหน่อยพี่ๆแล้วน้องๆเลยครับสวัสดีครับชื่อสมาร์ทครับใกล้มาเลยค่ะชื่อเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะชื่อ1ค่ะใกล้สวัสดีครับชื่อดาวครับโอเคต้นทางในการที่เราเข้าร่วมกิจกรรมนี้เราได้ทราบข่าวว่าเราสนใจจากกิจกรรมนี้อย่างไรตอนแรกเราตัดสินใจที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็คือตอนแรกหนูอยู่ในกลุ่มเป็นพีดีค่ะจะเป็น Thailand Game Development คนเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็คือในกลุ่มนั้นเขาก็จะมีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพวกอีเวนต์เกี่ยวกับเกมหรือว่าพวกแบบการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอยู่ซึ่งหนูก็ได้เห็นแล้วก็รู้สึกว่าชุดนับเลยค่ะอีเวนต์ที่แข่งเกมมานานแล้วก็เลยเจอก็เลยตู้รถเพื่อนมาก็ไปแข่งด้วยกันน้องๆได้ตีมาเป็นโจทย์ใช่ไหมโจ้จะเป็นอะไร2017ไทยแลนด์2077ไทยแลนด์2077โอ้โหล้ำหน้าประมาณ50ปีนะฮะแล้วยังไงพอได้ตีมาแล้วเรามีการนี่เริ่มโครงการนี้ยังไงสำหรับเรา4คนก็คือเป็นตอมนะตอนแรกก็คือเอา4คนก็ประชุมหัวกันคิดว่าจะทำเกมอะไรแต่ว่าทีนี้หนูมีอยู่ในใจอยู่แล้วก็เลยเสนอไปว่าแบบอยากทำ AR อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นมันจะมีเกมไลน์ในเกมไลน์ที่มันเป็นวิดีโอคอลค่ะจะมีเกมให้เล่นด้วยกัน2คนมันเพิ่งออกมาใหม่ครับก็นั่นแหละถือว่าน้องหาเรื่องของพอยต์ในการทำค่อนข้างที่จะชัดเจนนะเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวกับยุคสมัยใหม่ด้วยใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างคือมันไม่ค่อยมีใครทำตรงนี้เพราะเรายังเห็นว่ามันเป็นกลุ่มเล็กๆอยู่แต่ว่ามันน่าสนใจมากคือจริงคนมันใช้เป็นยุคจำวันอยู่แล้วนะแล้วก็ทำออกมาแล้วรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างกับผลลัพธ์ที่เลยทำมาในวันนี้ก็ภูมิใจที่มันออกมาเป็นเกมได้แบบสมบูรณ์เลยค่ะสมบูรณ์เลยนี่คือสมบูรณ์เกือบจะสมบูรณ์แล้วเกือบจะสมบูรณ์ค่ะคิดว่า 90% ขึ้นเลยค่ะสำหรับตัวเกมที่คาดหวังไว้คือเล่นได้แหละคือเล่นได้แล้วคือเล่นได้แล้วก็น่าถ้าสมมติว่าไม่สมบูรณ์ก็คือการทำให้มันสนุกมากขึ้นน้องๆมากนะครับวันนี้กับการที่ได้มาพูดคุยกันแล้วก็ทำให้เปิดโลกกับชายเพลแรงเหมือนกันนะฮะสำหรับการพัฒนาเกมไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมีการทำอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็อยากให้น้องๆหลายคนที่สนใจด้านนี้มาลงสมัครกันได้และจะมีต่อไปด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ขอให้โชคดีนะครับขอบคุณค่ะขอบมากสนุกมากขอบคุณครับจบลงเรียบร้อยนะตะเกียกกรรมวันนี้นะจากบริษัท
SP แห่งประเทศไทยนะฮะจำกัดครับก็ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามาเฝ้ารอน้องๆนะฮะเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่ช่วงบ่ายๆนะครับจนตอนนี้เย็นเราก็ต้องบอกว่าประกาศรางวัลในรอบชิงชนะเลิศตัดสินมาเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ในที่หนึ่งตกเป็นมหาวิทยาลัยนะครับมหูเทพนะครับเราต้องบอกว่าชื่อทีมน้องๆคือสัตเตอร์นะชื่อเซอร์เกียร์ร้อนใจครับก็เป็นเกมแนว VR นะให้น้องได้สร้างสรรค์ทำมาประกวดในงานนี้ก็ต้องบอกว่าหลายๆทีมน้องๆครับก็พยายามจะใช้ผลงานหรือว่าใช้ฝีมือกับเรียกว่ากับทีมที่ทางกิจกรรมเนี่ยโครงการได้มีมอบให้นะครับน้องๆพยายามจะสร้างในรูปแบบที่ความเข้าใจตัวเองแต่ว่าเรื่องของการเอาเรียกว่าไงฟังก์ชันหรือว่าทูในการที่เอามาพัฒนาเกมแต่ละคนก็มีเรียกว่าฝีไม้ลายมือที่แตกต่างกันออกไปนะครับคือตัวเด่นกันคนละแบบคนละด้านเนาะผมว่าความชอบเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นเกมของแต่ละคนเนี่ยความนิดในการที่เขาจะพัฒนาออกมาเนี่ยมันก็ออกจากตัวเองด้วยนะฮะก็ทำให้แต่ละคนก็มีผลงานที่หลากหลายและก็น่าสนับสนุนน้องๆนะครับเพื่อที่นำไปต่อยอดนั่นเองสำหรับโครงการนี้นะครับถ้าสนใจมากๆก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยที่ได้รับชมนะก็ใครที่สนใจน้องๆเนี่ยสามารถที่จะไปติดตามน้องๆได้ต่อด้วยนะครับกับโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่แน่ไม่นอนนะฮะอันนี้เป็นซีซั่นที่2แล้วซีซั่นของอาทิตย์ที่1ปีที่แล้วเนี่ยก็มีจัดมาแล้วปีหน้าเผื่อไม่แน่อาจจะมีอยากน้องๆทุกคนเนี่ยพัฒนาฝีมือกันให้มากขึ้นรวมถึงน้องๆคนไหนที่เป็นรุ่นใหม่ๆที่อยากจะหรือว่าชื่นชอบในการพัฒนาเกมหรือว่า development เนี่ยก็สามารถที่มาร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ได้นั่นเองนะสำหรับ gaming development นะฮะสำหรับ bootcamp ของ9นะครับก็จบลงเท่านี้นะครับก็นอกเหนือจากกิจกรรมโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็รวมถึงอย่างอื่นภายในงานนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับสำหรับโครงการดีๆแบบนี้ครั้งหน้าไว้เจอกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับผม